อ้าวสวัสดีทุกคนนะตอนนี้ก็มากันครบแล้ว20 คนเนาะได้ยินเสียงผมชัดเจนกันไหมฮัลโหลฮัลโหลได้ยินครับได้ยินเนาะก็คราวที่แล้วนะก่อนที่เราจะหยุดช่วงสงกรานต์ไปนะเราก็ได้เอานะสเตรสที่เกิดขึ้นนะบนชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยเฉพาะที่ผิวนอกสุดนะซึ่งเป็นสเตรสแบบ2มิตินะมี normal stress แล้วก็ shear stress นะเอามาลองหมุนดูหาการเปลี่ยนแปลงของสเตรสเมื่อหมุนไปในทิศทางต่างๆหลังจากนั้นเมื่อเราทราบการเปลี่ยนแปลงของสเตรสทั้ง normal stress แล้วก็ shear stress ในทิศทางต่างๆที่เราหมุนไปแล้วนะเราก็ได้หาค่าสูงสุดของ normal stress ซึ่งเราก็เรียกว่า principal stress มี2ค่าแล้วเราก็ได้หาค่าสูงสุดของ shear stress ก็คือ maximum shear stress ด้วยนะแล้วเราก็ได้หาทิศทางที่ทำให้เกิด principal stress แล้วก็ทิศทางที่ทำให้เกิด maximum shear stress ด้วยนะซึ่งการหาเนี่ยเราก็หาในรูปของนะความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เราก็เรียกมันว่า stress transformation equation โดยที่นะ normal stress ในทิศทางต่างๆเราก็เรียกว่าซิกมาเซตานะส่วน shear stress ในทิศทางต่างๆเราก็เรียกว่าทาวเซตานะส่วนถ้าเกิดเป็น maximum ก็เป็นนะทาว maximum ถ้าเกิดเป็น normal stress สูงสุด principal stress ก็เป็นซิกมา1ซิกมา2แล้วเราก็มีกรณีศึกษาให้เราฝึกแล้วซึ่งก็เดี๋ยวก็จะเฉลยให้ฟังว่าเป็นยังไงเนาะส่วนวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเรียนเรื่องใหม่ก็คือเป็นเรื่องของการหา normal stress กับ shear stress ในทิศทางต่างๆโดยใช้แผนภูมิ Mohr circle นะซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าก็จะทำให้เราเห็นซิกมาเซตากับทาวเซตาพร้อมๆกันนะทั้ง360 องศาเลยนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เวลาใช้ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ stress transformation equation ซึ่งอันนั้นน่ะก็จะแทนเซตาทีละค่าทีละค่าเนาะถึงตรงนี้ใครมีข้อสงสัยมีอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับแผนการเรียนวันนี้พร้อมไหมที่จะไปฟังเฉลยการของการบ้านครั้งที่17กิตรินเป็นไงบ้างพร้อมไหมครับกิตรินฮัลโหลฮัลโหลกิตรินได้ยินไหมพร้อมครับโอเคนะงั้นก็ไปดูกันสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นกรณีศึกษาครั้งที่17เป็นไงบ้างพวกเราเห็นภาพกับได้ยินเสียงชัดเจนกันไหมเห็นภาพแล้วก็ได้ยินครับผมโอเคไปต่อนะติดขัดไงก็ส่งเสียงนะนะซึ่งก็จะมีทั้งหมด4กรณีศึกษานะกรณีศึกษาแรกก็คือว่ามีแผ่นโลหะบางนะครับมีขนาดดังรูปก็คือกว้าง150 มิลลิเมตรสูง75 มิลลิเมตรรับ normal stress อัดในแนวดิ่ง3 เมกะพาสคาลแล้วก็ดึงในแนวระดับ14 เมกะพาสคาลอยากทราบว่าบนรอยเชื่อมมี normal stress แล้วก็ shear stress เท่าไหร่โดย normal stress ก็เป็นซิกมา W ก็คือ welding นะส่วน shear stress ก็เป็น tau W tau W ก็คือ welding นั่นเองทีนี้วิธีคิดก็คือเราก็นะวาด free body diagram โชว์ให้เห็นรอยเชื่อมซึ่งก็คือดึงส่วนล่างออกมาซึ่งก็คือด้านล่างนี้นะเราก็กำหนดให้นะมุมนะครับเป็นมุมอัลฟาแล้วก็ในแนวระดับเนี่ยก็ให้เป็นแกน x ในแนวดิ่งก็ให้เป็นแกน y ส
่วนในแกนที่ตั้งฉากกับรอยเชื่อมเราก็ให้เป็น x 1นะครับส่วนขนานกับรอยเชื่อมก็เป็น y 1เพราะฉะนั้นนะเราก็สามารถที่จะใช้ stress transformation equation เพื่อหมุนหานะ sigma x 1กับ tau x 1 y 1ซึ่ง sigma x 1ก็คือ normal stress บนรอยเชื่อมตั้งฉากกับรอยเชื่อมนะครับส่วน tau x 1 y 1ก็คือ shear stress ที่ขนานกับรอยเชื่อมนั่นเองทีนี้อัลฟาหายอย่างไรนะเราทราบขนาด75กับ150มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นทางเจนของอัลฟาก็เป็น 0.5 อัลฟาก็เป็น 26.57 แต่ว่าจาก x หมุนไปเป็น x 1นะก็คือหมุนไปเป็นมุมเซต้านะซึ่งมุมเซต้าก็คือ90บวกอัลฟาเพราะฉะนั้นมุมเซต้าที่หมุนไปก็เป็น 116.57 องศานั่นเองจาก stress transformation equation ก็ดังสมการซึ่ง sigma x ก็ทราบแล้วว่าเป็น14เมกะพาสคาล sigma y ก็เป็นลบ3เมกะพาสคาล theta ก็ทราบแล้วว่าเป็น 116.57 องศาส่วน tau xy ก็ไม่มีก็คือเป็น0ซึ่งในทางปฏิบัติถ้าจะมี tau xy เราก็สามารถจะใส่ลงไปได้ก็สามารถจะคำนวณลงไปได้แต่ว่าบังเอิญข้อนี้โจทย์กำหนดให้ไม่มี tau xy เพราะฉะนั้นก็เป็น0ไปเพราะฉะนั้นก็คำนวณหา sigma x 1ซึ่งก็ sigma x 1หรือก็คือ sigma w ก็ได้ออกมาเป็น 0.4 เมกะพาสคาลเป็นดึงส่วน tau x 1 y 1ก็ใช้ stress transformation equation ในส่วนของ shear stress ก็แทนค่าลงไปนะก็ได้ออกมาเป็น6.8 เมกะพาสคาลนะเป็นบวกนะก็จบนะกรณีศึกษาที่1ต่อมาเป็นกรณีศึกษาที่2กรณีศึกษาที่2เนี่ยก็มีชิ้นส่วนนะ stress element ดังรูปนะก็คือมี normal stress มากระทำเป็น212อัตแล้วก็60เมกะพาสคาลอัตแล้วก็มี shear stress 34เมกะพาสคาลดังรูปโดยที่ stress element อันนี้เนี่ยทำมุม30องศากับแนวระดับถ้าแนวระดับเนี่ยเป็นแกน x นะโจทย์เขาก็อยากจะทราบว่า sigma x อ่ะเป็นเท่าไหร่ sigma y เป็นเท่าไหร่แล้วก็ tau xy เป็นเท่าไหร่มันข้อนี้เนี่ยก็คือหมุนย้อนกลับมานั่นเองเพราะในการหมุนย้อนกลับมาเนี่ยเราก็ตั้งชื่อแกนเสียใหม่โดยให้ stress element ที่เอียงๆอยู่เนี่ยมี stress 212เมกะพาสคาลเนี่ยมากระทำในแกนใหม่ซึ่งเป็นแกน x แล้วก็60เมกะพาสคาลเนี่ยเป็นแกน y หลังนั้นก็หมุนย้อนกลับมาลบ30องศามาที่แนวระดับโดยแนวระดับก็ตั้งให้เป็น x 1ในแนวดิ่งก็ตั้งให้เป็น y 1เพราะฉะนั้น sigma x ก็คือลบ212เมกะพาสคาล sigma y ก็คือลบ60เมกะพาสคาล tau xy ก็คือ34เมกะพาสคาลส่วนเซต้าเนื่องจากว่าหมุนย้อนกลับมาก็เป็นลบ30องศาส่วน sigma x 1ก็คือในแนวระดับก็แทนค่าลงไปก็พบว่านะในแนวระดับก็มี stress เป็น203.44 เมกะพาสคาลส่วนนะ shear stress ก็ใช้ stress transformation equation เหมือนกันแทนค่า sigma x sigma y theta tau xy ลงไปก็ได้เป็นลบนะ 48.82 ต่อมา sigma y ก็คือ normal stress ในแนวดิ่งก็ใช้นะ stress invariant ก็คือ normal stress คู่ใดก็ตามที่ตั้งฉากกันผลรวมของnormal stress คู่นั้นก็จะเป็นค่าคงที่ไม่ว่าจะหมุนไปที่มุมใดๆก็ตามนั่นหมายความว่า sigma x 1บวก sigma y 1ก็เท่ากับ sigma x บวก sigma y นะครับที่ sigma x sigma y ทราบ sigma x 1ก็คำนวณมาแล้ว sigma y 1ซึ่งก็คือ stress ในแนวดิ่งก็เป็นลบ 68.56 เมกะพาสคาลนั่นเองมันวาดเป็น stress element ก็ได้ดังรูปต่อมากรณีศึกษาที่3มีจุดหนึ่งบนโครงสร้างเรียกว่าจุด P
ถ้าวัด stress นะ shear stress กับ normal stress นะดังรูป A ก็จะได้ shear stress กับ normal stress เท่านี้ที่จุดเดิมถ้าวัดเอียงไปเป็นมุมเซต้า1ก็จะได้ shear stress กับ normal stress เท่านี้เขาอยากทราบว่ามุมเซต้า1เนี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ตั้งสมการขึ้นมานะครับกำหนดให้แกนนี้เป็นแกน x 1นะแกนนี้เป็นแกน y 1แกนนี้เป็นแกน x แกนนี้เป็นแกน y มันซิกมา x 1ก็เท่ากับเท่านี้ส่วนทาว x 1 y 1ก็เท่ากับเท่านี้โดยที่ซิกมา x ก็เป็น100เมกะปาสคาลทาว xy ก็เป็น80เมกะปาสคาลส่วนซิกมา x 1นะก็เป็น150เมกะปาสคาลทาว x 1 y 1ก็เป็น35เมกะปาสคาลเพราะฉะนั้นพอแทนลงไปในสมการสิ่งที่เราติดก็คืออันโนนก็คือซิกมา y นะครับแล้วก็เซต้า1ในสมการที่1นะฮะส่วนในสมการที่2นะซึ่งดู shear stress ก็ติดซิกมา y กับเซต้า1เหมือนกันนะครับ2สมการสมการแรกดู normal stress สมการที่2ดู shear stress นะครับ2สมการ2 unknown ก็โซลหาก็เลยโซลออกมาได้ว่าเป็นซิกมา x 1เท่ากับ 23.5 องศานั่นเองอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่3ต่อมากรณีศึกษาสุดท้ายกรณีศึกษาสุดท้ายเนี่ยบอกว่ามีชิ้นส่วนนะ stress element ดังรูปมี normal stress ในแนว x 1 68 MPa ในแนว y 1 -30 MPa แล้วก็ทาง xy 26 MPa อยากทราบว่า principal stress มีขนาดเท่าไหร่แล้วก็มีทิศทางอย่างไรแล้วก็อยากทราบว่า maximum shear stress เป็นเท่าไหร่และมีขนาดทิศทางเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะวางแผนการ solve ปัญหาก็คือว่าเราก็จะหมุน stress element เนี่ยให้กลับมาอยู่ในแนว xy เหมือนเดิมซึ่งก็ใช้วิธีเดียวกันกับกรณีศึกษาก่อนหน้านี้คือหมุนย้อนกลับมาเป็นลบ24องศานะหลังจากที่เราได้ซิกมา x ซิกมา y ในระดับไปในแนวดิ่งแล้วเนี่ยนะเราก็จะคำนวณค่อยคำนวณหา principal stress กับ maximum shear stress อันนี้ก็คือแผนทีนี้เราก็เริ่มโดยการหมุนย้อนกลับมาหมุนย้อนกลับมาเนี่ยก็กำหนดให้นะซิกมา x เป็น68ซิกมา y ก็เป็นลบ30แล้วก็หมุนย้อนกลับมาพอหมุนย้อนกลับมาลบ24องศาเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือว่าเราก็ได้ stress ในแนวระดับนะหรือซิกมา x เนี่ยเป็น71เมกะปาสคาลแล้วก็ทาว xy ก็เป็น19เมกะปาสคาลส่วนนะ stress ในแนวดิ่งก็ใช้ stress invariant normal stress คู่ใดก็ตามที่ตั้งฉากกันผลรวมเป็นค่าคงที่ไม่ว่าจะหมุนไปที่มุมใดๆก็ได้ออกมาเป็นลบ33มันตอนนี้เนี่ยก็ได้ stress ในแนวระดับ stress ในแนวดิ่งแล้วก็ shear stress มาแล้วทีนี้ก็มาหา principal stress principal plane หรือมุมที่ทำให้เกิด principal stress เนี่ยเราก็เรียกว่าเซต้า p ทางเจนของ2เซต้า p เนี่ยก็คำนวณได้จาก2เท่าของ shear stressทาว xy หารด้วยซิกมา x ลบซิกมา y ซึ่งนะทาว xy ก็ได้มาแล้ว normal stress แนวระดับ normal stress แนวดิ่งซิกมา x ซิกมา y ก็ได้มาแล้วเพราะฉะนั้นแทงเจนต์ของ2เซต้า p ก็เท่ากับ 0.3649 มันก็โซลหา2เซต้า p ซึ่งก็มี2ค่า2เซต้า p แรกก็คือ 20.049 2เซต้า p ที่2นะก็คือ 200.05ทีนี้เราก็เอาเซต้า p ทั้ง2ค่าเนี่ยมาแทนเพื่อที่จะหา
principal stress แทนลงไปในสมการ stress transformation equation นี่แหละครับเพราะฉะนั้น2เซต้า p แรกก็คือ 20.049 เนี่ยก็ได้นะ principal stress เป็น 74.47 2เซต้า p ที่2ก็คือ 200.05 เนี่ยก็ได้ principal stress เป็นลบ 36.47 ฟัน principal stress ตัวที่1ก็คือตัวที่สูงที่สุดก็คือ sigma 1ก็เป็น 74.47 หรือ 74.5 principal stress ตัวต่ำสุดก็คือตัวที่2ก็เป็นลบ 36.5 นั่นเองทีนี้ก็เอามาวาดแสดงผลก็คือเซต้า p 10องศาในระดับนะครับเซต้าเป็น0ก็วัดขึ้นไป10องศาที่10องศาเนี่ยก็มี principal stress ตัวที่1ก็คือตัวมากที่สุดเป็น74หลังนั้นก็วัดขึ้นไปอีกนะฮะเป็น10บวกกับอีก9 90องศาก็คือเป็น100องศาก็ไปเจอ principal stress ตัวที่2ที่เป็นอักนะครับก็คือลบ 36.5 เมกะปาสคาลแล้วก็ที่ principal stress เชียร์เป็น0ก็ไม่มีเชียร์ stress มันก็คือได้ทั้งขนาดและทิศทางของ principal stress ดังรูปนั่นเองต่อมาโจทย์ถามหา maximum shear stressmaximum shear stress ก็หาได้จากนะ square root ของนะในวงเล็บ sigma x ลบ sigma y ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก tau xy ยกกำลัง2 square root ซึ่งก็ sigma x sigma y ทราบ tau xy ก็ทราบแทนค่าก็ได้ maximum shear stress เท่ากับ 55.5 เมกะปาสคาลนะทีนี้เกิดที่ขึ้นที่มุมไหนปกติเราก็พูดมาแล้วในภาคทฤษฎีว่าเพลนที่ทำให้เกิด maximum shear stress เนี่ยก็คือเพลนที่ทำให้เกิด principal stress ลบ45องศาหรือบวก45องศาก็ได้มี2ตัวนะฮะทีนี้ไอ้เซต้า p เนี่ยก็คือเราได้มาแล้วว่า10องศาเพราะฉะนั้นลบ45ก็เป็นลบ35องศาทีนี้ลบ35องศาเนี่ยมันเกิด shear stress ค่าไหน 55.5 เนี่ยบวกหรือลบก็เอาลบ35องศาเนี่ยแทนกลับลงไปใน stress transformation equation ในส่วนของ shear stress ก็คือแทนเซต้าด้วยนะครับลบ35องศาลบ35องศาแล้วก็ tau xy ทราบค่า sigma x sigma y ทราบค่าก็จะได้ tau x 1 y 1ซึ่งก็คือ maximum shear stress ซึ่งผลก็ออกมาว่ามันเป็นบวก 55.5 เมกะปาสคาลเพราะฉะนั้นเพลนที่ทำให้เกิด maximum shear stress อีกเพลนหนึ่งก็คือลบ35ก็บวกไปอีก90ก็เป็น50องศาอันนี้ก็ทำให้เกิด maximum shear stress ที่เป็นลบนั่นเองทีนี้ก็มาว่าในแนวระดับเซต้าเป็น0ก็หมุนขึ้นไป55องศานะก็จะเจอ maximum shear stress ซึ่ง maximum shear stress เนี่ยเป็นลบก็คือทำบนหน้าบวก x 1แล้วก็มีทิศไปทางนะลบ y 1อันนี้ก็คือ x 1อันนี้ก็คือ y 1ก็คือทำบนหน้าบวก x 1แล้วก็เป็นทิศไปทางลบ y 1หรือก็มีทิศตามเข็มนาฬิกาท่านเองส่วน shear stress ที่เหลือก็ทำให้เกิดสมดุลของโมเมนต์เราก็ทราบทิศทางโดยทั้งหมดมีขนาด 55.5 เมกะปาสคาลแต่ทีนี้นะขณะที่เกิด maximum shear stress เนี่ย normal stress ไม่เป็น0 normal stress ที่เกิดขึ้นจะมีค่าเป็น normal stress average นะมันก็คือ sigma x บวก sigma y ส่วน2 sigma x ทราบค่า sigma y ทราบค่าก็คือ sigma x ก็เป็น71นะ sigma y ก็เป็นลบ33ทั้งหมดหาร2เป็น sigma average ก็เป็น19นะเมกะปาสคาลมันก็มี normal stress 19เมกะปาสคาลด้วยเพราะฉะนั้นก็คือได้ maximum shear stress ทั้งขนาดและทิศทางแสดงอยู่ในรูปของ stress element อันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาสุดท้ายขอบคุณนะครับ พวกเรามีคำถามมีข้อสงสัยมีคอมเมนต์อะไรจะเพิ่มเติมไหมอนิชาเป็นไงบ้างอนิชาพันวนาได้ยินเสียงผมไหม
ได้ยินค่ะเป็นไงบ้างรู้เรื่องไหมที่เฉลยไปค่ะเนาะมันเป็นรูปอนิชามเป็นรูปนกนะแต่หัวมันเป็นหมาใช่ไหมประหลาดเนาะมันเป็นมกค่ะครูเหรอเออเป็นไงบ้างทำการบ้านได้ไหมฟังเฉลยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจนะต่อมาเดี๋ยวเราทักทายใครอีกสักคนหนึ่งชันชัยเป็นไงบ้างฮัลโหลได้ยินเสียงผมไหมชันชัยได้ยินครับเออชัดแจ๋วเลยอยู่ที่ไหนนี่ชันชัยอยู่ที่บ้านที่อ่างทองครับที่อ่างทองเนาะสงกรานต์ก็คืออยู่อ่างทองเนาะครับฝนตกไหมเนี่ยตกอยู่ครับเออแล้วเป็นไงบ้างเข้าใจไหมการบ้านที่เฉลยไป4เคสเข้าใจครับผมเข้าใจนะดังนั้นเดี๋ยวไปเรียนเรื่องใหม่นะก็คือเรื่องแผนภูมิมอเซอร์เคิลพร้อมไหมพร้อมนะชันชัยพร้อมไหมพร้อมครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องใหม่กันสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเรียนเรื่องใหม่กันเห็นภาพได้ยินเสียงกันไหมเกวลินเป็นไงบ้างเห็นภาพได้ยินเสียงไหมครับฮัลโหลฮัลโหลเกวลินชวีเห็นได้ค่ะเห็นเนาะได้ยินเสียงนะมคี่ะติดขัดไงก็ส่งเสียงทักแล้วกันนะไปต่อกันเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนก็เป็นเรื่องที่เรียนต่อจากเรื่องของ principal stress แล้วก็ maximum shear stress สิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็เป็นเรื่องวงกลมมอมอคือใครมอก็คือวิศวกรเครื่องกลสมัยโบราณซึ่งในสมัยของมอเนี่ยย้อนหลังไปในสมัยนั้นน่ะเป็นสมัยที่ไม่มีเครื่องคิดเลขเห็นนะครับทีนี้คำถามของผมก็คือว่าพวกเรารู้กันไหมว่าถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขอ่ะจะคำนวณ stress transformation equation กันอย่างไรใน stress transformation equation เนี่ยที่เมื่อกี้เราเฉลยการบ้านกันไปเนี่ยมันมีฟังก์ชันของ cosine theta ถูกไหมมีฟังก์ชันของ sine theta ถูกป่ะถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขเราคำนวณ cosine theta กับ sine theta ได้ไหมว่าเซต้าที่เราถูกฝึกมาตอนเด็กๆเนี่ยโคไซน์0เท่ากับ1โคไซน์90เท่ากับโคไซน์45เท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท2โคไซน์30เท่ากับโคไซน์60เท่ากับโคไซน์ 37.8โคไซน์14.3ทำไงอ่ะคิดให้ดีๆนะครูสอนไหมโคไซน์ของ17.8หาไงเคยได้ยินเทเบิลป่ะในเทเบิลอ่ะมันก็จะมีโคไซน์17โคไซน์17.5โคไซน์18โคไซน์18.5นึกออกไหมถ้าอยากจะได้โคไซน์ 18.3 คำตอบของมันก็น่าจะอยู่ระหว่างโคไซน์ 18 กับโคไซน์ 18.5 ซึ่งในเทเบิลมีคำตอบให้แล้วโคไซน์ 18 กับโคไซน์ 18.5 คุณอยากได้โคไซน์ 18.3 คุณก็อยู่ตรงกลางใช่ไหมระหว่าง2อันเนี้ยก็ใช้บัญญัติไตรยางค์เอาจำได้ใช่ไหมแม่นไหม
ก็ไม่ค่อยแม่นถูกป่ะนี่คือสิ่งที่คนโบราณน่ะเขาทำแต่ถ้าเป็นคนสมัยนี้ทำไงฮะเครื่องคิดเลขกดไปสิมันก็ได้เพราะคนโบราณเหนื่อยไหมเหนื่อยใช่ไหมทีนี้วิศวกรยุคโบราณเนี่ยสมัยที่ไม่มีเครื่องคิดเลขอ่ะสมัยที่ใช้ลูกคิดเขาก็คิดมอร์เซอร์เคิลขึ้นมาทีนี้มาดูมอร์เซอร์เคิลคืออะไรเซตทรานส์ฟอร์เมชันอีควอชันตอนเราดีเวลลอปเซตทรานส์ฟอร์เมชันอีควอชันเรามีตัวเลขไหมไม่มีเลยใช่ไหมมีแต่ซิกมา x ซิกมา y ทาว x y แล้วก็เซต้ามันสามารถจะทำขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเพราะมอร์เนี่ยเขาก็บอกยกกำลังสองสองข้างดินี่จัดรูปใหม่นะพอจัดรูปใหม่ก็ยกกำลังสองข้างมอร์เซอร์เขาก็ยกกำลังสองข้างรวมมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เพราะมันออกมาเป็นแบบนี้นี่มันสมการอะไรฮะx บวกโคออร์เนตของจุดศูนย์กลางยกกำลังสองบวกด้วย y บวกโคออร์เนตของจุดศูนย์กลางยกกำลังสองเท่ากับรัศมียกกำลังสองนึกออกก็ยังทำไมมอก็ถึงได้รับเกียรติเป็นมอเซอร์เคิลว่ามันคือสมการวงกลมนี่มาดูยังไงต่อก็บวกกันได้แบบนี้ปุ๊บจำได้ไหมว่าตอนที่เราทำ principal stress กับ maximum shear stress อะเราบอกว่าวาดสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเป็น square root ซึ่งตั้งชื่อว่า rไอ้ square root ก้อนเนี้ยข้างใน square root มันเหมือนกันเลยอ่ะมันเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยมันคือ r กำลังสองและไอ้นี่มันคืออะไรนี่มันคือ average sigma x บวก sigma y ส่วน2มันคือ average sigma x 1ลบ average กำลังสองบวก tau x 1 y 1ยกกำลังสองเท่ากับ r กำลังสองนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าวาดมอร์เซอร์เคิลเสร็จคำตอบของซิกมา x 1ซิกมา y 1ทาว x 1 y 1แสดงออกมาพร้อมๆกัน360องศาเลยฉลาดไหมต้องมาคำนวณทีละองศาไหมไม่ต้องตุ้มเดียวมา360องศาเลยต้องมากดเครื่องคิดเลขไหมว่าเซต้าเท่าไหร่ไม่ต้องก็คือลากเลยอยากจะรู้18มันไปตัดตรงไหนของมอเซอร์เคิลอ่านค่าออกมาได้คำตอบอยากจะรู้19อยากจะรู้27ได้หมดใช่ไม่ใช่แล้ววงกลมอันนี้เนี่ยจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนฮะก็คืออยู่ที่ซิกมาแอเวอเรจคอมมา0โดยที่แกนนอนก็เป็นซิกมา x 1แกนตั้งก็เป็นทาว x 1 y 1จุดศูนย์กลางของวงกลมก็อยู่ที่ซิกมาแอเวอเรจกับ0ก็แปลว่าสมมาตรเหนือแกนนอนครึ่งบนครึ่งล่างของวงกลมก็สมมาตรเหนือแกนนอนทีนี้คำถามอาจารย์สมัยนี้มี Excel แล้วสมัยนี้มีเครื่องคิดเลขแล้วไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำมอร์เซอร์เคิลเลยเพราะว่ามอร์เซอร์เคิลอ่ะมันเป็นของโบราณตอนนั้นไม่มีเครื่องคิดเลขไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ควรจะเอาออกจากหลักสูตรได้แล้วทำไมต้องรู้มอร์เซอร์เคิลอ่ะจุดเด่นของมอร์เซอร์เคิลคืออะไรฮะรู้ทุกมุมถ้าเรามีอันเนี้ยแล้วเราใส่เซต้าเท่ากับ17มันก็ได้คำตอบแต่ถามว่าเราเห็นทีเดียวอ่ะเห็น17เราเห็นพร้อมๆกัน360องศามั้ยไม่เห็นแล้วถ้าเกิดเห็นพร้อมๆกัน360องศามีประโยชน์มั้ยมีประโยชน์เพราะบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากรู้ที่ principle เราอยากรู้ที่ตรงอื่นน่ะใช่มั้ยเกิดว่าไอ้ตรงมุม17องศาเนี่ยจะต้องเอาอีกชิ้นส่วนนึงมาสอดอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากรู้ที่ principle เราอยากรู้ไอ้ตรงที่จะมีชิ้นส่วนอื่นมาสอดว่ามันโอเคมั้ยอย่างเงี้ยมอร์เซอร์เคิลก็ดูได้เพราะมันมาทีเดียวทุกองศาเพราะเหตุผลที่เรายังต้องเรียนมอร์เซอร์เคิลอยู่เพราะว่าถ้าเราทำมอร์เซอร์เคิลมาปุ๊บเราจะเห็นทุกองศาเลยแล้วเราจะตัดสินใจได้ว่าเราควรจะทำ
ที่ดีที่สุดสำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลของเราทีนี้ไปดูต่อว่าเราจะวาดหมอเซอร์เคิลยังไงเขาก็บอกว่าการสร้างหมอเซอร์เคิลนี่คือสมการหมอเซอร์เคิลเขาบอกว่าถ้าเรามีเซสเอลิเมนต์ใดๆ x y ซิกมา x ซิกมา y ทาว x y ก็กำหนดจุดเลยจุด a อยู่บนหน้า x จุด b อยู่บนหน้า y หน้าบวก x หน้าบวก y อ่ะแล้วก็กำหนดเลยซิกมา x 1ให้เป็นแกนนอนทาว x 1 y 1ให้เป็นแกนตั้งทีนี้ให้เกียรติมอพ่อมอเนี่ยเขาเป็นคนคิดตอนที่เขาคิดน่ะเขาบอกว่าทิศลงอ่ะเป็นบวกกดมือขวาหมุนทวนเข็มอ่ะเป็นบวกมอเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นให้หมุนทวนเข็มอ่ะอยู่ข้างล่างหมุนตามเข็มมาอยู่ข้างบนเพราะเชียร์เซสทิศทางของมันคือหมุนทวนหมุนตามถูกไหมอันนี้ก็คือหมุนทวนเข็มอันนี้ก็คือหมุนตามเข็มต่อมาจุดศูนย์กลางของวงกลมก็อยู่ที่ซิกมาแอเวอเรจกับศูนย์กำหนดแกนแล้วนี่ก็กำหนดจุดศูนย์กลางหลังจากนั้นเนี่ยสเตรสที่เกิดขึ้นบนหน้า A ก็เป็นสเตรสที่เกิดขึ้นที่เซต้าเท่ากับศูนย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นซิกมา x กับทาว xy ส่วนสเตรสที่เกิดขึ้นบนหน้า B ก็เป็นสเตรสที่สอดคล้องกับเซต้าเท่ากับ90ก็เป็นซิกมา y กับทาว xy แต่ว่าปรากฏว่าทาว xy เนี่ยพอไปหน้า b ปุ๊บหน้า a มันหมุนทวนเข็มใช่ไหมพอไปหน้า b มันดันหมุนตามเข็มมันก็มีเหตุผลเพราะมันต้องรักษาสมดุลรักษาซิกมาโมเมนต์แต่ว่าพอมันหมุนทวนเข็มกันตามเข็มที่หน้า a มันเป็นทาว xy ที่หน้า b มันก็เป็นลบทาว xy มันก็อยู่บนแกนดีในแนวดิ่งเหมือนกันแต่ว่าอันนึงอยู่ใต้แนวระดับใต้แกน x อีกอันนึงอยู่เหนือแกน x หลังนั้นก็บอกว่าให้ลากเชื่อมสเตรสที่จุด a กับสเตรสที่จุด b ซึ่งถ้าลากดีแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านจุดศูนย์กลางก็คือซิกมาแอเวอเรจกับศูนย์พอดีหลังนั้นก็เอาวงเวียนปักไปที่จุดศูนย์กลางแล้วก็ลากวงกลมผ่านจุด a กับจุด b ก็จะได้มอเซอร์ทีนี้มาดูนี่แกน x ก็ซิกมา x 1ถ้ามันเป็นดึงก็เอาไว้ในแนวบวกถ้ามันเป็นอัดก็ไปไว้ในแกนลบต่อมาแกนตั้งก็เป็นทาว x 1 y 1มอเซอร์เคิลเขาบอกว่าหมุนทวนเข็มเอาไว้ด้านล่างเพราะฉะนั้นหมุนตามเข็มก็อยู่ด้านบนทีนี้มาดูที่จุด A มีซิกมา x กับทาว xy ที่จุด A ซิกมา x ก็วัดอันนี้ออกมาซิกมา x แล้วก็วัดไปเป็นทาว xy ซึ่งทาว xy ที่หน้า A นี่มันหมุนทวนเข็มถูกไหมก็ต้องวัดลงมาทาว xy ก็ได้จุดนี้ซึ่งจุดนี้ก็คือจุด A ก็เขียนไว้ด้วยว่าจุด A เซต้าเท่ากับ0ถามว่าถ้าเกิดสเตทเอลิเมนต์นี้เอียงๆแล้วเซต้าเท่ากับ7องศาจุด A ก็ได้เหมือนกันแล้วก็วงเล็บไว้ว่าเซต้าเท่ากับ7องศาแต่ตอนนี้เซต้ามันเท่ากับ0องศาก็วงเล็บไว้เซต้าเท่ากับ0ต่อมาจุด B จุด B ก็คือซิกมา y ก็วัดออกมาซิกมา y เท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าบนนี้มีทาว xy ที่หมุนตามเข็มหมุนตามเข็มก็ต้องวัดขึ้นไปเป็นลบทาว xy ก็จุดแดงนี้เป็นจุด b ก็เขียนไปด้วยว่าเป็นเซต้าเท่ากับ90องศาหลังจากนั้นก็วัดหาจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางก็คือซิกมาแอเวอเรจซิกมาแอเวอเรจก็คือซิกมา x บวกซิกมา y หาร2มันก็วัดออกมากึ่งกลางนะอยู่ระหว่างซิกมา y กับซิกมา x อ่ะส่วนจุดศูนย์กลางมันซิกมา average คอมมา0 0ก็แปลว่าไม่ต้องมีระยะในแนวดิ่งก็อยู่บนแกน x เลย
ก็ได้จุดนี้ซึ่งจุดนี้ก็คือซิกมา x บวกซิกมา y หาร2เป็นซิกมาแอเวอเรจก็ลากปั๊บก็ได้เส้นตรงแต่ปกติผมก็ไม่หาจุดศูนย์กลางหรอกจะไปคำนวณจุดศูนย์กลางให้เหนื่อยทำไมถ้ามีจุด A กับจุด B ลากเชื่อมกันมันก็ต้องผ่านตัดแกนนอนมันก็ได้จุดเซนเตอร์อยู่ดีอ่ะถูกป่ะแต่ว่าเราก็รู้ว่าไอ้เซนเตอร์นี่แหละมันคือซิกมาแอเวอเรจกับศูนย์หลังนั้นเราก็ปัดวงเวียนเขียนวงกลมปั๊บเขียนวงกลมปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเซต้าเท่ากับศูนย์อยู่ตรงนี้เซต้าเท่ากับ90อยู่ตรงนี้เฮ้ยบนมอเซอร์เคิลมุมบนมอเซอร์เคิลเป็น2เท่าของมุมจริงเพราะจุด A กับจุด B บนมอเซอร์เคิลเนี่ยทำมุมเท่าไหร่ฮะ180แต่ของจริงมันคือ90ทีนี้มาดูเส้นรอบวงนี่คืออะไรเส้นรอบวงนี่ก็คือnormal stress กับ shear stress ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราขยับเซต้าทีนี้พอมาดูตรงนี้ปุ๊บเรานิยามว่ารัศมีเท่ากับ square root ของเจ้านี่มาเช็คดูซิว่ามัน mod circle มันใช่ไหมก็คำนวณรัศมีของวงกลม mod circle สิจากจุดนี้ไปจุดนี้ sigma x ลบ sigma y ส่วน2มันก็ได้ไอ้เจ้าระยะนี้มาส่วนอีกด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือวัดจากนี่ขึ้นไปที่แกนนอนมันก็คือทาว xy พีทาโกรัสก็ได้รัศมีซึ่งมันก็คือสแควร์รูทของเจ้านี่มันก็ตรงพอดีอ่าเพราะฉะนั้นมอเซอร์เคิลวาดเสร็จปุ๊บจุดศูนย์กลางก็ตรงรัศมีก็ตรงแล้วก็มุมที่เกิดขึ้นบนมอเซอร์เคิลเป็น2เท่าของมุมปกติเพราะอยากจะรู้อะไรก็หมุนไปสิทีนี้มาดูบนมอเซอร์เคิล normal stress สูงสุดอยู่ตรงไหนฮะของเส้นรอบวง normal stress สูงสุดก็คือ principal stress ตัวที่1แล้วก็ไอ้เจ้า normal stress เนี่ยมันคือแกนนอนNormal stress ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันมีค่าสูงสุดตรงไหนฮะก็ตรงขอบด้านขวาเพราะว่าไปต่ออีกไม่ได้แล้วอ่ะแล้วมันก็มีค่าต่ำสุดก็คือขอบด้านซ้ายส่วน shear stress สูงสุดอยู่ตรงไหนฮะ shear stress อยู่ในแกนดิ่งใช่ไหม shear stress สูงสุดก็อยู่ด้านบนกับด้านล่างเพราะฉะนั้น principal stressหาได้ไหมจากมอเซอร์เคิลเขาก็บอกว่าหาไม่ยากเพราะว่า principal stress ตัวที่1อยู่ที่ขอบขวาสุดจากมอเซอร์เคิลก็วัดออกมาเป็น sigma average แล้วก็วัดต่อไปอีกรัศมีของวงกลมเพราะฉะนั้น principal stress ก็มีค่าเท่ากับ sigma average บวกรัศมีนี่คือ principal stress ตัวสูงสุดส่วน principal stress ตัวต่ำสุดก็วัดออกมาที่ sigma average แล้วก็ถอยไปเป็นรัศมีก็ได้จุดขอบด้านซ้ายก็ได้เหมือนกันต่อมาแล้วมุมมันล่ะเขาก็บอกว่าถ้ามุมเนี้ย A 0องศาอยู่ตรงนี้ก็หามาสิว่ามุมจากตรง A เนี่ยไปที่ principal ตัวเนี้ยมันกี่องศาซึ่งไอ้มุมเนี้ยมันคืออะไรคือ2เซต้า p 1ทำไมต้องเป็น2เพราะว่าในมอเซอร์เคิลมันเป็น2เท่าของของจริงถ้าคุณหามุมนี้ได้หาร2มันก็เหลือเซต้า p 1คุณก็ได้มุมว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนขนาดน่ะง่ายมากเลย average บวกรัศมีทีนี้จะหามุมนี้หาไงก็เรขาคณิตหรือถ้าเกิดขี้เกียจเรขาคณิตคุณวาดวงกลมสวยๆคุณก็เอาอุปกรณ์วัดมุมท่าเอาก็ได้แต่ปกติในห้องสอบมีเสียเวลามานั่งวาดวงกลมสวยๆคุณก็ต้องคำนวณเอา
ช่นเดียวกัน maximum shear stress minimum shear stress ในทิศตามเข็มในทิศทวนเข็มก็อยู่บนนี้ขนาดของมันเท่าไหร่ฮะก็เท่ากับรัศมีของวงกลมถูกไหมก็คือเท่ากับ r ส่วนทิศทางถ้าจุดนี้คือจุด a เซต้าเท่ากับ0องศาอยากจะหา maximum shear stress ในทิศทวนเข็มนาฬิกาคุณก็ต้องวัดย้อนกลับมาถูกป่ะกี่องศาก็ว่าไปคุณก็ได้2เซต้า s แต่ถ้าคุณอยากจะได้มุมที่เกิดขึ้นจริงคุณก็เอา2เซต้า s หารไปด้วย2คุณก็ได้เซต้า s เฉยๆทีนี้มาดูปกติมุมที่เกิด principal stress กับมุมที่เกิด maximum shear stress ห่างกันกี่องศาฮะบวกลบเท่าไหร่ฮะ45องศาจำได้ไหมถ้าเกิดคุณเจอ principal stress ปุ๊บอ่ะคุณขึ้นไปบวก45ลบ45คุณก็เจอ maximum shear แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นบน more circle มันต้องเป็น2เท่าใช่ป่ะก็เป็นบวกลบ90แล้วมันเป็นไหม principal stress อยู่ตรงนี้อยากจะหา maximum shear ก็ต้องยกขึ้นไป2เท่าของของจริงก็คือ2เท่าของบวกลบ45องศาก็คือยกขึ้นไปบวกลบ90องศารับกับของจริงไหมรับต่อมานะจากจุด A จะไปหา principal ก็ทำได้จะไปหา maximum shear stress ก็ทำได้แล้วถ้าเกิดจากจุด A อยากจะไปที่อีกมุมหนึ่งล่ะสมมุติว่าอีกมุมหนึ่งก็คือเซต้าที่จุด A เนี่ยมันอยู่บนแนวระดับเป๊ะเลยก็คือเซต้าเท่ากับ0ถ้าอยากจะหมุนขึ้นไปที่เซต้าใดๆจะทำไงเขาก็บอกว่าไอเซต้าถ้าอยากหมุนมันเท่าไหร่ล่ะสมมุติว่า17องศาคุณก็บอกก็หมุนขึ้นไปสิ2เท่าของ17องศาคือ2เท่าของเซต้าขึ้นไปเสร็จแล้วก็ลากเส้นมันก็ไปตัดจุด B อีกอันหนึ่งคือจุด D พามจุด D พามก็คือมันห่างจากจุด D ไปเป็นมุม90องศาของจริงใน more circle จุด D พามก็ห่างจากจุด D ไปเป็นมุม2เท่าของ90ก็คือเป็น180จุด D พามก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเสร็จแล้วก็อ่านค่ามันออกมาถ้าอ่านค่าไม่ได้ก็คำนวณค่ามันออกมาก็ได้เพราะว่ารู้รัศมีรู้อะไรหมดทีนี้ค่าของมันคำนวณยังไงเขาก็บอกว่าค่าของมันก็คือจุดศูนย์กลางบวกด้วยรัศมีโคไซน์มุมนี้เบต้าก็คือจุดศูนย์กลางบวกด้วยรัศมีโคไซน์เบต้าเบต้าคืออะไรนะเบต้าก็คือมุมจากจุด A ไปที่ principal stress ใช่ไหมแล้วก็หักออกด้วย2เซต้าก็คือเซต้าตรงนี้คุณก็ได้มุมเบต้าทาว x 1ไว้1อ่ะก็คือระยะนี้ถูกทาว x 1ไว้1อ่ะที่หมุนไปแล้วเป็นมุมเบต้ามันมีค่าเท่าเท่าไหร่ก็เท่ากับรัศมีไซน์เบต้าเพราะฉะนั้น more circle สร้างเป็นไหมเป็นแล้วนะหา principal stress จาก more circle หาเป็นไหมก็เป็นแล้วนะหา maximum shear stress จาก more circle เป็นไหมก็เป็นแล้วนะหา sigma x 1 tau x 1 y 1ที่ theta ใดๆจาก more circle เป็นไหมก็เป็นแล้วนะรู้อย่างว่าทำไมต้องเรียนสมการวงกลมเอาวงเวียนปักแล้วเขียนวงกลมก็ได้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องรู้สมการวงกลมแต่ถ้าไม่รู้คุณจะสร้างวิธีการแสดงสเตรสที่เซต้าต่างๆพร้อมๆกัน360องศาได้ไหมไม่ได้อะทีนี้ดูการบ้านก่อนอะการบ้านครั้งที่18นะมีรูปแบบนี้ให้หาคำตอบนะก็คือ principal stressนะโดยที่มีค่าต่างๆเหล่านี้ให้แก้ปัญหาโดยใช้ more circle อันนี้ก็เหมือนกันนะก็ใช้ more circle เหมือนกันอันนี้โจทย์เดิมนะที่เพิ่งเฉลยอ่ะให้แก้ปัญหาโดยใช้ more circle มันปัญหาเดียวกันเนี่ยใช้ได้2วิธีนะอันนี้ก็เหมือนกัน
ันนี้ก็อันเดิมอ่ะนะที่หมุนกลับมาลบ30จำได้ไหมก็ให้ใช้หมอเซอร์เคิลแล้วคุณก็เปรียบเทียบผลกันดูอ่ะจริงๆการบ้านก็ไม่ยากอะไรหรอกเป็นการบ้านเก่าเพียงแต่ว่าเปลี่ยนวิธีแล้วให้ไปเทียบผลกับของเก่าตัวนี้ก็เท่านี้อ้าวฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินครับนะวันนี้เราก็เรียนเรื่องใหม่แต่ว่าก็ไม่ใหม่ซะทีเดียวนะก็เป็นการต่อยอดจาก stress transformation equation โดยใช้หมอ circle นะทีนี้มันก็ต้องไปลองฝึกใช้ดูนะก็มีเคสตัวอย่างให้4เคสให้เราไปลองฝึกใช้นะแล้วก็ส่งวันพฤหัสแล้ววันพฤหัสเราก็จะมาเฉลยกันนะพอเราใช้มอลเซอร์เคิลคล่องแคล่วแล้วซึ่งแน่นอนมันก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องของ stress transformation equation ลึกซึ้งมากขึ้นเราก็จะไปต่อกันนะในปัญหาที่โครงสร้างที่มันรับภาระทางกลแบบซับซ้อนนะก็มีเรื่องของภาระในแนวแกนภาระแบบที่เป็นทอร์ชันภาระแบบที่เป็นเบนดิ้งกับเชียร์เกิดขึ้นพร้อมๆกันเราจะแอพพลายใช้นะหลักการของมอลเซอร์เคิลหลักการของเซสซันฟอร์เมชันอีควอชันในโครงสร้างที่ซับซ้อนแบบนั้นได้อย่างไรนะอันนี้ก็คือแผนนะสำหรับมอลเซอร์เคิลวันนี้ใครมีข้อสงสัยมีคำถามมีคอมเมนต์อะไรบ้างไหมก็เคลียร์กันให้รู้เรื่องก่อนมีไหมครับอธิชาเป็นไงบ้างรู้เรื่องไหมฮัลโหลฮัลโหลอธิชาได้ยินไหมไม่อยู่นะสุนิสาเป็นไงบ้างรู้เรื่องไหมครับสุนิสาฮัลโหลฮัลโหลค่ะรู้เรื่องไหมมอลเซอร์เคิลค่ะตอนนี้สุนิสาอยู่ไหนนี่อยู่หอค่ะกับวิวเปล่าอยู่หอแถวๆคณะเนาะค่ะรู้เรื่องนะต้องลองพงศกรดูที่พงศกรเป็นไงบ้างอยู่หรือเปล่าอยู่ครับผมโอ้ชัดแจ๋วเลยอยู่ตรงไหนนี่พงศกรหอหรือเปล่าอยู่หอครับแถวนอนะครับผมโอเคนะรู้เรื่องไหมมีคำถามข้อสงสัยอะไรไหมรู้เรื่องครับยังไม่มีคำถามครับถ้างั้นก็นะวันนี้ก็ประมาณนี้นะใครมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรก็เขียนไลน์หรือส่งมาทางข้อความใน Microsoft Teams ก็ได้โอเคนะก็มีเพื่อนๆ เขียนมาถามเหมือนกันผมก็ตอบไปในไลน์ในอะไรนะก็แล้วก็ลองไปทบทวนดูแล้วก็วันพฤหัสมาเจอกันทั้งนั้นวันนี้ก็เท่านี้นะขอบคุณทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ